เรื่องเล่าผีตอนคำลาสุดท้ายจากเพื่อนรักเรื่องราวที่พี่น้องกำลังจะได้ฟังกันต่อไปนี้เป็นประสบการณ์ที่ทั้งชวนหลอนและน่าโศกเศร้าในเวลาเดียวกันโดยคุณโอผู้ที่ได้พบเจอเรื่องนี้ได้เขียนมาเล่าว่าสวัสดีครับเพื่อนๆพี่น้องชาวเรื่องเล่าผีทุกท่านกระผมชื่อโออายุ22ปีพื้นเพเป็นคนจังหวัดสุรินทร์ตอนนี้ผมเป็นทหารกองประจำการอยู่ที่กรุงเทพมหานครสำหรับเรื่องราวหลอนๆที่ผมจะเล่าให้ฟังต่อไปนี้ต้องขอย้อนกลับไปเมื่อ 7-8 ปีที่แล้วสมัยที่ผมยังเรียนอยู่ชั้นมัธยมต้นคือตอนนั้นผมได้เข้ามาเรียนในตัวอำเภอตั้งแต่ชั้นม.1ก็เดินทางไปโรงเรียนโดยรถรับส่งในระยะทาง24กิโลเมตรค่ารถก็ตกเดือนละ500บาทพอเรียนไปเรื่อยๆจนขึ้นชั้นม.2ผมก็สนใจทางเรื่องศิลปะดนตรีโดยเฉพาะวงโยธวาทิตซึ่งผมมีความสนใจเป็นที่สุดผมเลยไปหาคุณครูที่สอนวงโยธวาทิตเพื่อสมัครเข้าร่วมกับทางชมรมซึ่งครูก็รับผมเข้าวงโดยครูได้ให้ผมอยู่ประจำตำแหน่งเครื่องเป่าทรัมเป็ตตอนนั้นตำแหน่งนี้มีอยู่3คนซึ่งเมื่อผมได้เข้าไปสมัครก็จะครบ4คนพอดีสำหรับการฝึกนั้นคุณครูก็ได้มอบให้เพื่อน3คนคือเจ้าอาร์ตเจ้าวินและเจ้าโคกช่วยกันสอนผมเมื่อผมฝึกไปได้สักระยะหนึ่งแล้วผมก็สนิทกับเพื่อนที่ชื่อโคกเพราะจะคุยกันถูกคอหยอกล้อกันสนุกไปไหนไปด้วยกันตลอดคือที่โรงเรียนแห่งนี้แต่ละชั้นเรียนจะมีอยู่10ห้องซึ่งผมอยู่ห้อง6ส่วนเจ้าโคกอยู่ห้อง1พอนานวันเข้าด้วยความที่ว่าการซ้อมวงโยธวาทิตนั้นจะต้องซ้อมทุกเย็นหลังเลิกเรียนวันละ2ชั่วโมงผมก็เกรงใจทางรถรับส่งที่คนทั้งคันรถต้องมารอผมเพียงคนเดียวแล้วบางทีวงโยธวาทิตก็ต้องไปรับจ้างงานนอกในวันหยุดเสาร์อาทิตย์ผมเลยขอพ่อว่าจะไปเช่าห้องพักที่สามารถจะเดินไปกลับจากโรงเรียนได้จะได้สะดวกกับอะไรหลายๆอย่างโดยเมื่อผมบอกเหตุผลทั้งหมดพ่อก็เลยอนุญาตให้ผมมาอยู่หอพักพอผมมาอยู่หอพักได้สักประมาณ 2-3 สัปดาห์เพื่อนสนิทที่ชื่อว่าเจ้าโคกซึ่งบ้านมันอยู่ไม่ไกลจากโรงเรียนมากนักก็เลยขี่รถจักรยานยนต์มาโรงเรียนทุกวันแล้วทุกๆตอนเย็นหลังจากที่ซ้อมวงโยธวาทิตเสร็จแล้วมันก็จะมาเล่นกีตาร์ร้องเพลงอยู่กับผมที่ห้องจนถึงราวๆหนึ่งทุ่มกว่าๆมันก็จะกลับบ้านและแล้วเรื่องที่มันชวนหลอนก็ได้มาบังเกิดขึ้นกับผมคือผมกับเจ้าโคกจะชอบตกปลาเหมือนกันแล้วตอนเย็นวันศุกร์นั้นหลังจากที่ดีดกีตาร์ร้องเพลงกันเสร็จแล้วผมก็ได้นัดกับเจ้าโคกว่าวันเสาร์อาทิตย์นี้เราจะไปตกปลากันโดยวันเสาร์จะไปหาซื้ออุปกรณ์ตกปลาและไปหาดูหมายแหล่งน้ำที่จะตกปลาเอาไว้ก่อนพอตอนเช้าวันเสาร์เราก็พากันขี่รถไปทำตามแผนที่ได้คุยกันไว้เพื่อเตรียมพร้อมในการตกปลาวันอาทิตย์พอถึงตอนเช้าวันอาทิตย์ผมก็จัดเตรียมเสบียงและอุปกรณ์ตกปลาไว้พร้อมแล้ววันนั้นทั้งวันเราก็ออกไปตกปลาตามแผนที่วางไว้และก็ได้ปลาอยู่มากพอสมควรพวกเราตกปลากันจนถึง6โมงเย็นแล้วก็พากันเก็บของกลับเพราะฤดูกาลในตอนนั้นมันค่อนข้างที่จะมืดเร็วแต่ระหว่างที่ขี่รถกลับกันนั้นรถมอเตอร์ไซค์ก็ได้เกิดยางรั่วขึ้นมาผมกับเจ้าโคกเลยหาร้านปะยางแถวนั้นซึ่งก็โชคดีที่ร้านยังเปิดอยู่แต่เจ้าโคกไม่มีเงินติดตัวผมก็เลยออกให้ก่อน
พอช่างปะยางเสร็จผมก็จ่ายค่าปะยางเป็นเงิน120บาทพอกลับมาถึงห้องพักของผมเราก็ช่วยกันเก็บของและอุปกรณ์ต่างๆเสร็จแล้วก็แบ่งปลากันซึ่งผมได้แบ่งให้คนละครึ่งเท่าๆกันแต่เจ้าโค้กก็บอกว่าโหทำไมแบ่งให้กูเยอะจังค่าเหยื่อตกปลาเองก็เป็นคนซื้อเบ็ดก็ของเองค่าไปตกปลากับเองให้ค่าแค่พอค่ารถก็พอแล้วผมก็บอกไปว่าเฮ้ยข้าไม่มีตู้เย็นจะเอาไว้เก็บได้ปลาเยอะก็เอาแจกคนแถวนี้หมดฉะนั้นเองเอาไปซะวันพรุ่งนี้มาโรงเรียนก็ทำห่อข้าวมาให้ข้ากินก็แล้วกันจากนั้นเจ้าโค้กก็ขี่รถกลับพร้อมกับหิ้วถุงใส่ปลากลับไปบ้านผมเองก็เอาปลาที่แบ่งไว้นิดหน่อยนำมาทอดกินกับข้าวเป็นมื้อเย็นในวันนั้นพอกินข้าวเสร็จแล้วผมก็อาบน้ำแล้วเข้านอนด้วยความอ่อนเพลียเพราะตรากตรำกับไอร้อนของเปลวแดดมาทั้งวันแล้วจนเวลาประมาณเที่ยงคืนกว่าๆผมก็ต้องสะดุ้งตื่นเพราะได้ยินเสียงเคาะที่หน้าประตูห้องผมผมก็เลยถามออกไปว่านั่นใครใครนะแต่มันก็ไม่มีเสียงตอบกลับผมเลยลุกขึ้นไปเปิดประตูแล้วภาพที่ผมเห็นก็คือเจ้าโค้กกับรถมอเตอร์ไซค์ของมันผมแปลกใจเลยถามมันไปว่าเองมาทำอะไรดึกดื่นป่านนี้เจ้าโค้กก็ตอบมาว่าข้าเอาเงินมาใช้ให้เองข้าปะยางไงล่ะผมก็แปลกใจมากคือปกติเจ้าโค้กไม่เคยมาหาผมเวลาดึกๆและเงินค่าปะยางน่ะค่อยเอาไปให้ที่โรงเรียนก็ได้นินาไม่เห็นจะต้องมาในตอนดึกดื่นอย่างนี้เลยด้วยความที่ผมเป็นห่วงเพื่อนเลยบอกเจ้าโค้กไปว่าคืนนี้เองนอนกับข้าก็ได้ไม่ต้องกลับดึกแล้วมันอันตรายแต่เจ้าโค้กก็ตอบมาว่าไม่เป็นไรหรอกคนทางบ้านเขารอข้าอยู่ว่าแล้วมันก็รีบขี่รถกลับออกไปในสายตาของผมที่มองตามหลังมันไปนั้นก็เห็นว่าทั้งคนทั้งรถนั้นไม่มีเงาผมเลยขยี้ตาดูอีกทีเผื่อว่าผมอาจจะตาฝาดไปเนื่องจากเพิ่งตื่นขึ้นมาแต่พอขยี้ตาเสร็จแล้วผมก็ไม่เห็นทั้งคนทั้งรถตอนนั้นผมก็คิดไปว่าเจ้าโค้กมันอาจจะเลี้ยวรถเข้าซอยแล้วกลับโดยใช้ทางลัดแถวนั้นนั่นแหละจากนั้นผมก็กลับมานอนต่อจนตอนเช้าวันจันทร์ผมก็แต่งตัวไปโรงเรียนตามปกติพอเดินไปถึงหน้าโรงเรียนตอนนั้นเวลา 7:00 น.เสร็จเจ้าโค้กก็มายืนรอผมอยู่หน้าโรงเรียนซึ่งปกติแล้วตอนเช้าเจ้าโค้กจะไปอยู่ที่ห้องดนตรีทุกวันแต่เช้านี้มันมารอผมและในขณะที่จะเอากระเป๋าไปเก็บที่ห้องเราก็เดินคุยกันไปหยอกกันไปจากนั้นต่างคนก็ต่างเดินแยกกันเอากระเป๋าเข้าไปเก็บที่ห้องของใครของมันเสร็จแล้วพวกเราทุกคนในวงโยธวาทิตจะไปรวมตัวกันที่ห้องดนตรีไปประจำตำแหน่งเครื่องดนตรีของตัวเองแล้วมาตั้งแถวเพื่อบรรเลงเพลงชาติทุกวันแต่มันน่าแปลกที่ตอนเขาตั้งแถวบรรเลงเพลงชาติกันนั้นเจ้าโค้กกลับหายไปไหนก็ไม่รู้ผมเลยถามพี่ๆเพื่อนๆในวงโยทุกคนแต่ก็ไม่มีใครรู้เลยจนกิจกรรมหน้าเสาธงได้เสร็จสิ้นลงไปแล้วก็ถึงเวลาที่คุณครูจะพูดให้โอวาทกับนักเรียนตามปกติแต่แล้วเรื่องราวที่ไม่คาดฝันก็เกิดขึ้นเมื่อคุณครูประกาศว่าเมื่อคืนตอนเวลา 3:00 น.กว่าๆได้มีเพื่อนนักเรียนชั้นม.2/1ของเราไปประสบอุบัติเหตุขี่รถจักรยานโยนชนกับรถ10ล้อขนอ้อยจนตัวนักเรียนคนนั้นได้เข้าไปติดอยู่ใต้ท้องรถ10ล้อ
และโดนเหยียบตั้งแต่เท้าขึ้นมาถึงศีรษะทำให้เขาเสียชีวิตคาที่สภาพศพนั้นสยดสยองและเป็นที่น่าสงสารมากและคุณครูก็ได้พูดชื่อนักเรียนที่ประสบอุบัติเหตุด้วยซึ่งก็เป็นชื่อของเจ้าโค้กเพื่อนสนิทผมนั่นเองเมื่อผมได้ยินอย่างนั้นก็ถึงกับช็อกและทรุดลงไปนั่งกองกับพื้นเลยล่ะเพื่อนๆพี่ๆในวงโยธวาทิตก็เลยมาดูผมซึ่งผมก็ยังไม่อยากที่จะเชื่อกับคำพูดที่ครูได้ประกาศออกใหม่เมื่อกี้ผมเลยเล่าเรื่องที่ได้พบเจอเจ้าโค้กเมื่อเช้าให้กับทุกคนในวงโยธวาทิตฟังแต่ก็ไม่มีใครเชื่อผมแล้วครูท่านที่ประกาศเรื่องน่าเศร้าของเจ้าโค้กนั้นก็เลยบอกผมว่าถ้าไม่เชื่องั้นเย็นนี้เธอก็ไปงานศพของเพื่อนที่วัดสิแล้วเย็นวันนั้นหลังเลิกเรียนผมก็รีบนั่งรถวินเพื่อไปวัดดังกล่าวซึ่งก็มีงานศพถูกจัดขึ้นจริงๆพอผมเห็นพ่อกับแม่ของเจ้าโค้กผมก็รีบเข้าไปถามว่าเกิดอะไรขึ้นแม่เจ้าโค้กก็เล่าเหตุการณ์ทั้งหมดให้ฟังแล้วผมก็พูดออกไปว่าไม่อยากจะเชื่อว่านี่มันคือเรื่องจริงก็เมื่อตอนกลางดึกของคืนก่อนเจ้าโค้กมันยังเอาเงินค่าปะยางรถมาคืนให้ผมอยู่เลยและเมื่อตอนเช้าเจ้าโค้กก็มารอผมอยู่ที่หน้าโรงเรียนผมกับมันยังคุยหยอกเล่นกันอยู่เลยครับพอพ่อกับแม่เจ้าโค้กได้ฟังอย่างนั้นก็พากันร้องไห้โฮออกมายกใหญ่จากนั้นพ่อแม่เจ้าโค้กเลยพาผมเดินไปดูที่ตั้งศพซึ่งสิ่งที่ผมเห็นนั้นคือรูปหน้าโลงศพก็เป็นรูปเจ้าโค้กจริงๆนาทีนั้นผมก็ได้แต่ช็อกกับสิ่งที่เห็นจนหัวใจผมแทบจะหยุดเต้นพอจุดธูปไหว้ศพเสร็จแล้วผมก็ลาญาติญาติของเจ้าโค้กแล้วเดินทางกลับห้องมาอาบน้ำนอนจากนั้นทุกอย่างก็ดูเหมือนเป็นปกติจนถึงวันเผาวงโยธวาทิตของทางโรงเรียนก็ได้ไปบรรเลงแตรวงแห่ศพด้วยซึ่งพอถึงช่วงพิธีวางดอกไม้จันทร์ผมก็ระลึกในใจสื่อสารกับเจ้าโค้กว่าถ้าเองยังอยู่แถวนี้ขอข้าเจอเองอีกสักครั้งจะได้ไหมและในทันทีทันใดนั้นมันก็มีลมเย็นพัดผ่านตัวผมอย่างแผ่วเบาพร้อมกับกลิ่นคาวเลือดที่โชยมาเข้าจมูกซึ่งนั่นก็ทำให้ผมขนลุกสู้ไปทั้งตัวเลยล่ะจากนั้นตอนที่เขาเปิดฝาโลงผมก็ได้นำเงินที่เจ้าโค้กนำมาคืนให้เป็นค่าปะยางในคืนนั้นฝากให้แม่เจ้าโค้กนำใส่ลงไปในโลงศพด้วยแล้วทุกอย่างก็ดูเหมือนจะเสร็จลุล่วงไปด้วยดีพอตกตอนเย็นของวันนั้นผมก็เลิกเรียนแล้วกลับห้องมาอาบน้ำนอนตอนนั้นผมนอนหลับไปนานเท่าไหร่ไม่ทราบได้แต่แล้วก็ต้องมาสะดุ้งตื่นเพราะได้ยินเสียงคนกำลังเปิดประตูห้องเข้ามาซึ่งตอนนั้นผมก็พอจะรู้ได้ว่าผมกำลังเจอเข้ากับอะไรเลยได้แต่ข่มตานอนโดยไม่ขยับเขยื้อนตัวเลยแม้แต่น้อยผมมั่นใจว่าผมไม่ได้ฝันไปผมรู้สึกตัวเต็มที่ 100% แน่นอนแล้วเสียงของใครคนนั้นก็เดินไปหยิบกีตาร์จากนั้นก็มานั่งบนที่นอนผมแล้วก็เริ่มบรรเลงดีดกีตาร์ร้องเพลงที่ผมกับเจ้าโค้กชอบร้องด้วยกันผมกลั้นใจฟังพร้อมกับน้ำตาที่ไหลออกมาเพราะกลัวและก็นึกถึงแต่เรื่องต่างๆที่เคยได้ผ่านมาด้วยกันกับเจ้าโค้กจนผ่านไปประมาณ5นาทีเสียงนั้นก็เงียบหายไปพร้อมกับประโยคสุดท้ายด้วยคำว่ากูไปก่อนนะเพื่อนจากนั้นผมก็หลับลึกลงไปพอรุ่งเช้าผมก็ตื่นแต่เช้าไปใส่บาตรกรวดน้ำอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลไปถึงเจ้าโค้กเพื่อนสนิทและตั้งแต่วันนั้นผมก็ไม่เคยพบเจอไม่เคยฝันถึงเจ้าโค้กอีกเลย
แต่ถึงแม้ว่าจะผ่านมานานหลายปีแล้วแต่เพื่อนโคกจะยังอยู่ในความทรงจำของผมตลอดไปสำหรับเรื่องราวของผมก็จบเพียงเท่านี้ครับและนี่ก็คือเรื่องราวทั้งหมดขอขอบคุณเรื่องราวหลอนๆจากคุณโอด้วยนะครับถ้าคุณผู้ฟังมีประสบการณ์เกี่ยวกับเรื่องผีเรื่องลี้ลับเรื่องหลอนสามารถส่งเรื่องราวของคุณมาให้เราเล่ากันได้ที่ลิงก์ Facebook Fanpage ที่อยู่ด้านใต้คลิปนี้นะครับ